พลงนี้มีชื่อว่ารักเธอเท่าช้างผู้ที่แต่งเพลงนี้ก็คือครูเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2555ส่วนนักร้องที่ขับร้องต้นฉบับเพลงรักเธอเท่าช้างจนดังระเบิดเถิดเทิงมีชื่อว่าสุริยาแสวงธรรมเพื่อปูพื้นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้นักและเป็นการทบทวนหรือฟื้นความทรงจำให้แฟนเพลงรุ่นเก่าได้ย้อนรำลึกถึงอดีตขอเล่าประวัติเส้นทางชีวิตท่านโดยสังเขปเสียก่อนนะครับอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงประวัตินักร้องเจ้าของเสียงร้องในเพลงรักเธอเท่าช้างอันลือลั่นไว้ดังนี้สุริยาแสวงธรรมคือนักร้องประจำวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์และวงดนตรีเพลินพรมแดนสุริยาแสวงธรรมมีชื่อจริงว่าอํานวยแสวงธรรมมีชื่อเล่นว่าเอียงเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี2483ที่ถนนสุโขทัยซอย3เขตดุสิตกรุงเทพคุณพ่อชื่อทองม้วนคุณแม่ชื่อท้อแสวงธรรมเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนนันทศึกษาเขตดุสิตพ่อแม่มีอาชีพค้าขายเด็กชายอํานวยฝึกหัดร้องเพลงกับคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆการก้าวเข้าสู่วงการเพลงของเขาเกิดขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมร้องเพลงจนมีความชำนิชำนาญสามารถร้องเพลงได้จัดเจนพอใช้ได้แล้วก็กระโจนเข้าสู่การสมัครประกวดร้องเพลงโดยไม่รีรอเวทีสำคัญที่เด็กชายอํานวยเข้าร่วมประกวดในปี2490ก็คือรายการส่งเสริมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีวิทยุยานเกราะขวัญใจชนบทปรากฏว่าเขาได้รางวัลชนะเลิศจึงได้เป็นนักร้องประจำวงชุมนุมศิลปินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยครูจำรัดรับเข้าเป็นนักร้องในวงก่อนหน้าเพลินพรมแดนเล็กน้อยสุริยาแสวงธรรมกับเพลินพรมแดนจึงเป็นเพื่อนสนิทกันสุริยาแสวงธรรมได้บันทึกเสียงครั้งแรกตอนอยู่กับวงกอแก้วประเสริฐโดยเพลงแรกนี้มีชื่อเพลงว่าคนอาภัพรักแต่งโดยเพลินพรมแดนเพลงที่2ชื่อเพลงว่าอะไรแฟนแต่งโดยเพลินพรมแดนเหมือนกันแต่2เพลงแรกที่เขาได้บันทึกเสียงนำร่องนี้ยังไม่โด่งดังต่อมาเมื่อครูจำรัดตั้งวงดนตรีให้กับเพลินพรมแดนสุริยาแสวงธรรมก็กลับมาร่วมวงด้วยจึงได้เป็นทั้งนักร้องและเป็นเพื่อนหัวหน้าวงเพลินพรมแดนได้แต่งเพลงให้เขาร้องอีกหลายเพลงเช่นเพลงไร้แฟนน้องเมียที่รักแต่ก็ยังไม่ดังสุริยาแสวงธรรมมาแจ้งเกิดเต็มๆเอาตอนที่เขาได้ร้องเพลงรักเธอเท่าช้างซึ่งเพลินพรมแดนบรรจงแต่งให้แค่เพลงนี้เพลงเดียวก็สร้างชื่อให้กับสุริยาแสวงธรรมโด่งดังจนเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั่วประเทศผลงานเพลงอื่นๆที่สุริยาแสวงธรรมร้องบันทึกเสียงเอาไว้ก็เช่นเพลงดมกลิ่นก็ยังดีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่กลัวเกลียดหัวใจกะเรียกกะราดรักน้องนกเอี้ยงมั่วม้าเป็นต้นอุปนิสัยของสุริยาแสวงธรรมคือเป็นคนตลกคุยสนุกรักเพื่อนใจสปอร์ตด้านชีวิตครอบครัวขณะที่เขาอยู่กับวงชุมนุมศิลปินก็ได้พบรักกับนักร้องสาวในวงที่ชื่อว่านิตยาเปิดปัญญาเจ้าของเสียงเพลงรักพี่ที่ใจจนได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันและมีบุตรด้วยกัน3คนสุริยาแสวงธรรมได้ร้องเพลงกับวงดนตรีต่างๆหลายวงเริ่มจากวงชุมนุมศิลปินแล้วก็มาอยู่กับวงเพลินพรมแดนแล้วก็ย้ายไปอยู่วงต่างๆเช่นวงกอแก้วประเสริฐวงดุริยทิพย์ของครูวิชิตโฮไทยวงเทียนชัยสมยาประเสริฐจากนั้นก็ไปอยู่กับวงเพชรโพธารามในปี2520สุริยาแสวงธรรมได้พาภรรยาคือคุณนิตยาเปิดปัญญาไปร่วมวงกับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนิตยาได้ร้องเพลงแก้กับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ด2เพลงคือเพลงจดหมายไม่เป็นหมันแก้เพลงจดหมายเป็นหมันเพลงไกลน้องแก้กับเพลงไกลบ้านในวาระนี้อาจารย์มนเมืองเหนือได้เปลี่ยนชื่อนักร้องนิตยาเปิดปัญญาเป็นขวัญอ่อนตลาดสดทำให้เจ้าตัวไม่พอใจในชื่อใหม่ของตัวเองจึงพากันลาออกทั้งวงกลับไปอยู่บ้านที่ตลาดพลูแล้วก็ไม่ไปร้องเพลงกับวงไหนอีกเลยช่วงเวลาต่อมาสุริยาแสวงธรรมป่วยเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและแล้วเหตุการณ์เศร้าก็ได้เกิดขึ้นกับอดีตนักร้องดังในคืนวันที่18กรกฎาคมปี2528สุริยาได้ลงไปเข้าห้องน้ำชั้นล่างเวลาผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นกลับมาภรรยาจึงลงไปเรียกแต่ก็ไร้การขานตอบภรรยาจึงผลักประตูเข้าไปพบว่าสุริยาแสวงธรรมนั่งเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันในขณะที่เขาอายุได้45ปีเท่านั้นเองส่งผลใ
นิตยาเปิดปัญญาต้องรับภาระเลี้ยงลูก3คนเพียงลำพังนี่คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของตำนานลูกทุ่งสุริยาแสวงธรรมวันนี้ Channel ขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลอันหายากให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงและขอขอบคุณภาพประกอบจากคุณอนุกูลหยดย้อยและท่านอื่นๆที่ลงไว้ขอบคุณมากครับ